วมกันประชุมหารือกันในวันนี้เพราะในเรื่องของทางต่างประเทศของสถาบันนี้ด้วยครับต้องกลับไปอย่างนี้ครับว่าแล้วก็เนี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับเราพยายามที่จะทำการร่วมกับมหาวิทยาลัยของคณะแรงชนในหลายด้านรวมทั้งเรื่องของการสร้างประเทศด้วยนะครับดังนั้นการประชุมในวันนี้การที่หารือในวันนี้นะครับที่อาจารย์ทุกท่านครับก็จะเป็นการที่ผู้บริหารของสถาบันนี้ครับซึ่งอยู่ในการด้านประเทศซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงเป็นการที่แจ้งประเทศของผู้ยาการนำเสนอผลงานการดำเนินงานร่วมต่างประเทศในส่วนของเราออกนะครับที่เราทำไปด้านที่ผ่านมาทั้งในกรอบที่เป็นภูมิภาคีและภูมิภาคีงานทางด้านการส่งเสริมความเป็นธรรมชาติของสถาบันเกษตรไทยแล้วก็แค่เห็นนะครับข้อมูลในเรื่องของความเคลื่อนไหวในเรื่องของการด้านต่างประเทศของสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็อยากเห็นความร่วมมือในการทำงานตรงนี้ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงต่อรัฐบาลนะครับต้องกราบเรียนท่านผู้บริหารนะครับว่าในยุคตอนนี้นะครับตั้งแต่นี้ไปในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาเองครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพของการศึกษาเรื่องของความคุณภาพของวัคซีนคุณภาพของวัคซีนครับคุณภาพของการทำงานในส่วนนี้ก็หลายท่านเห็นครับว่าในกรอบของการทำงานของสปอร์ตเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพของการให้การวัคซีนครับหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบเกี่ยวกับการทำในเรื่องของรอบมาตรฐานของชุด EF ก็ตามนะครับในเรื่องของการประกันคุณภาพที่ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในทีเอก็ดีหรือแม้กระทั่งตรวจสอบในรอบ3ปี5ปีจากกรกตก็ดีไปดีเลยนะครับกับสถาบันตรวจการเกษตรนะครับซึ่งเราที่หนึ่งแต่กระดาษที่หนึ่งที่ท่านต้องรวบข้อมูลนะครับกระดาษเหล่านี้เนี่ยผมก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของการศึกษาเป็นหลักนะครับในกลุ่มเพราะว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายท่านก็คงทราบดีนะครับว่าในกรอบของเวทีระหว่างประเทศเวทีของอาเซียนนะครับก็จะทำให้เกิดมุมเด่นหรือโมเดลที่ของเด็กการเข้ามาสมาร์ทโฟนที่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทำไมสปอร์ตเองนะครับพยายามจะเน้นเรื่องของคุณภาพการศึกษาคุณภาพของการแข่งขันสูงรวมทั้งคุณภาพของประเทศที่เราออกไปด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของงานด้านต่างประเทศนะครับผมอยากจะเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าเราก็พยายามในเรื่องของการให้กับพี่เล็กกับพี่เล็กกับพี่คุณภาพสูงนะคุณภาพอาจารย์โดยเฉพาะในส่วนของมาเลย์ของรัฐเนี่ยจะมีการจัดสรรทุนก็ค่อนข้างเยอะมากมีหนังสือความทั้งทุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทุนทางด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาครับที่ผลิตแล้วก็พัฒนาการในสถาบันต่างๆทั่วไปแล้วก็จะได้ทุนเพื่อการพัฒนาในการที่มันขึ้นเยอะซึ่งเราก็ทราบดีครับว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแก๊ปช่องว่างของตัวในโดยเฉพาะในระดับส่วนของรัฐนะครับว่าคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นที่เป็นความเป็นอาชีพนะครับเราได้สามารถที่สร้างตัวเองได้ดัง
่นั่นในมหาวิทยาลัยทั้งในสูงตั้งแต่เรียนตรีจนถึงเราถือสาขาที่ต้องมาแล้วคำถามก็คือเมื่อเราอย่างนี้แล้วนะครับเราจะทำยังไงรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มสัดส่วนของจำนวนนักเรียนในอาชีวศึกษาที่มากครับเรื่องสารสนเทศป้อนข้อมูลศึกษาในฝ่ายได้รับผลกระทบแน่ๆในวิชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมองก็คือว่าเมื่อเราลงทุนไปเยอะนะครับในส่วนนี้เราต้องปรับทิศทางของการศึกษาให้รองรับว่าใช้นักศึกษาไทยอย่างเดียวนะครับเราต้องมองมุ่งไปในระดับที่ว่าเราต้องรอที่จะรับนักศึกษาต่างชาติด้วยนะครับในระบบของการศึกษาของศาสตร์ไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าฝ่ายต่างประเทศของทุกรัฐบาลของศึกษาเนี่ยผมต้องเรียนการเรื่องการเรียนการไม่ได้ถามตอบว่าผมจะรับนักศึกษาอย่างไรเรียนการผมมีการปรับสูตรการเรียนการยาการสร้างความรู้ตัวอยู่กับสถาบันอยู่ต่างประเทศเพื่อให้ในต่างประเทศเนี่ยได้รู้จักกับสถาบันการศึกษาของเราพร้อมที่จะรับตอนนี้ของการทำงานครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปในต้นแล้วว่าประเทศไทยต่อไปในเรื่องการด้านนี้ผมไม่สามารถที่จะหางานทำในประเทศได้อย่างเดียวผมจะต้องหางานในภูมิภาคนี้ไปด้วยครับเพราะว่าก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผมบอกนะครับเราจะเห็นชาวต่างชาติเข้ามาในไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนไทยต้องมาคล้องในต่างประเทศได้มากขึ้นนั้นบทบาทของผู้นำด้านต่างประเทศในสถาบันการศึกษาไทยในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเลือกตัวที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันในเรื่องนี้ออกไปครับเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับกับท่านผู้บริหารที่ดูแลงานด้านต่างประเทศในขณะนี้เนี่ยผมก็ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้นะการจัดเป็นความพร้อมของสถาบันการศึกษาไทยก็ได้อยู่กับผู้บริหารเวทีนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเด็กเราเป็นผู้จัดไม่ใช่เฉพาะในไทยผู้จัดกันในระดับภูมิภาคนั่นหมายความว่าประเทศไทยเรามีโอกาสที่จะไปทำงานต่างชาติต่างประเทศได้มากขึ้นนะครับแต่เขาไม่จัดเราในคำถามแรกคือเขาก็ไม่ไว้ใจนะครับว่าในประเทศเราจะไปทำงานกับเขาได้ยังไงเพราะบทบาทของท่านผู้บริหารที่ดูแลในระดับประเทศในช่วงเวลาที่ท่านได้ผู้ไปแกมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะครับในเรื่องของการรับนิสิตนักศึกษาการพัฒนาสูงนะครับการทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของนิสิตนักศึกษาอาจารย์โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกลุ่มของประเทศอาเซียนที่ผมเรียนไปนะครับในส่วนนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทำยังไงนะครับเราพยายามสร้างความเป็นธรรมชาติเกิดการใช้เซสชันให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาได้มากขึ้นในส่วนนี้นะครับวันนี้ก็คงเป็นข้อมูลบางส่วนที่สพ.จะทำการเรียนให้ทราบว่าสพ.จะทำอะไรครับแล้วก็เราโปรเจคชันให้หน้าว่าเราจะทำอะไรต่อไปครับรวมทั้งกิจกรรมที่สพ.ได้ดำเนินต่างมาในบางสถาบันให้ทราบบางสถาบันให้ทราบนะครับเช่นวิทยาลัยเราเรื่องของ best practice เรื่องของความเป็นธรรมชาติแนวธรรมชาติที่ท่านเกี่ยวข้องได้เช่นต่อที่ไปได้อย่างท่านผู้สูงอายุมาคุยฟังว่าเราทำเป็นสั้นแล้วแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับในส่วนนี้ครับฝ่ายที่เข้าร่วมโครงการอันนี้นะครับการพัฒนาความรู้แล้วก็สามารถที่จะดึงดูดท่านผู้สูงอายุท่านที่เข้ามาได้อย่างไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สพ.ให้ท่านทราบครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในการทำงานของสพ.เองเนี่ยนะครับเราได้รับเชิญจากหลายเวทีครับให้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเวทีในระดับภูมิภาคของนานาชาติเวทีหนึ่งที่สพ.ได้รับเชิญนะครับและบางท่านก็ได้รู้จักแล้วเช่นการจัดเวทีของทางดิสคัมซิลเข้ามาส่วนร่วมใน
าการตัดสินใจในที่คุณเกิดบ่อยมากผมอาจจะยกตัวอย่างของตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนเองเนี่ยเราดูแลหน่วยงานด้านความร่วมมือการศึกษาให้กับอาเซียนการจัดการทุกอย่างที่ออกมาซึ่งที่ได้เปิดเรียนเองนะครับไม่ได้ทำอะไรตามที่ผมมาตรฐานนะครับมาตรฐานตามการศึกษาในอาเซียนเรื่องของคีย์เวิร์ดอาเซียนผมอยากจะชี้ว่าแล้วก็มีบางสถาบันแค่เอาหลักสูตรตัวเองเข้าไปให้เข้ามาทำแอสเซสเซอร์ทำแอสเซสเซอร์จากสิงคโปร์จากมาเลย์จากไทยแล้วมีหลักสูตรตัวเองครับว่าหลักสูตรขณะนี้ที่ทำแอสเซสเซอร์อาจจะต่อไปสองหลักสูตรก็คือหลักสูตรในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรเรื่องสวยงามธุรกิจก็พูดง่ายๆว่าเขาอยากจะรู้ว่าหลักสูตรที่เขามีอยู่ขณะนี้เนี่ยเมื่อเทียบมาตรฐานในกรอบของอาเซียนแล้วหลักสูตรก็มาตรฐานเป็นไงนะครับก็มีการเชิญแอดเซอร์เข้ามาดูแล้วก็มาตรวจมาประเมินในตัวหลักสูตรมาตรฐานประเทศไทยก็ถามว่าที่เข้ามาดูสูตรผสมนี้เนี่ยก็รู้ว่าขนาดที่โพซิชันของหลักสูตรตัวเองในต่อของการเทียบเทียบของเราเองในการแบบนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าตัวเองเราอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถเป็นลักษณะได้ทันนะกับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบเป็นตัวอย่างนะครับว่ามันมีพื้นฐานแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วทางด้านต่างประเทศผมต้องเรียนว่าแน่นอนต้องมีข้อมูลสูงสุดนะครับแต่การทำงานด้านต่างประเทศมันไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเยอะก็ได้ครับถ้าเรามีพาร์ทเนอร์มีผู้เชี่ยวชาญที่ความรู้นะข้อที่การทำงานเราทำโดยอาศัยลักษณะของการทำงานแบบคอมเพลตเบสิกนะครับลักษณะอย่างนี้เราช่วยในการทำงานด้านต่างประเทศเนี่ยเราใช้เงินเยอะมากแล้วก็เกิดความรู้ในการใช้ชีวิตมากด้วยนะครับเพียงการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการจะแชร์นะครับว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วก็ในงานเหล่านี้เนี่ยมันมีแผนมีบทเฉพาะต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในสูตรเขาสถาบันเขาในเรื่องของมันนะครับเพราะในช่วงของนี้เนี่ยผมคิดว่าขอให้สำนักออกเริ่มต้นโดยการวิจัยให้ท่านได้ทราบว่าสำนักออกเองนะครับได้มีส่วนร่วมในการทำในสื่อสื่อไทยให้ก้าวต่อไปในบ้านนะครับก็คงอาจจะเรียนเชิญของผู้ในการนักวิชาการต่างประเทศให้กับประชาชนการในทะเลชายฝั่งได้นำเสนอให้ท่านผู้บริหารได้ทราบนะครับว่าการดำเนินงานด้านต่างประเทศแล้วก็การเคลื่อนไหวในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงแรกของการนะครับมาเจอขอให้เราที่แข่งในสาขาวิชาการที่เรา
งานวิจัยความสามารถสูงนะคะความหมายของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ก็คือมหาวิทยาลัยในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะประเด็นยุทธศาสตร์ที่สองคือการยกระดับคุณภาพวิชาการให้ได้เข้ามาตรฐานนานาชาตินะคะความหมายก็คือให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในมหาในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในระดับที่สูงขึ้นนะคะประเด็นยุทธศาสตร์ที่สามคือการพัฒนาเครือข่ายวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในสาขาที่มีความเข้มแข็งนะคะป้าโหมายก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายวิชาการทั้งในและก็ระหว่างประเทศในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิชาการของประเทศไทยนะคะประเด็นยุทธศาสตร์ที่สี่นะคะก็คือการพัฒนาภาษาให้เป็นการติดที่มีคุณลักษณะที่ถูกประสงค์ทั้งในฐานะประชากรของสังคมไทยและประชาคมโลกนะคะเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ก็คือการมีศักยภาพและก็สมรรถนะในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะคือ CLB นะคะก็เช่นกันนะคะเราก็มีการเดินสมองผู้แทนมหาวิทยาลัยแล้วก็เซตโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะซึ่งมีการเดินสมองเพื่อแล้วก็ได้ร่างยุทธศาสตร์มาแล้วนะคะแล้วก็เรามีการประชุมโฟกัสโกลด์วิภาคโกลด์ร่างยุทธศาสตร์แล้วก็มีการปรับปรุงโกลด์ร่างยุทธศาสตร์หลายครั้งนะคะสำหรับตัวร่างยุทธศาสตร์ที่เสนอในวันนี้นะคะอย่างนี้นี่นะคะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จากการเดินสมองนะคะก็จะมีทั้งหมด4ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศและประเทศที่มีผู้ส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการนะคะเป้าหมายก็คือเกิดความร่วมมือและผู้ส่วนและพัฒนาที่ยั่งยืนและที่ผลประโยชน์ร่วมกันนะคะประเด็นยุทธศาสตร์ที่สองคือการพัฒนาทรัพยากรองค์กรและร่วมกันนะคะเป้าหมายคือการมีกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเงินและการบริการประเด็นยุทธศาสตร์ที่สามคือการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญนะคะเป้าหมายก็คือมีการต่อยอดและนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาคประเด็นยุทธศาสตร์ที่สี่นะคะคือการเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะเป้าหมายก็คือให้นักศึกษาไทยเกิดทัศนคติที่ดีต่อที่เพื่อนบ้านนะคะและตระหนักในความเป็นพลเมืองของภูมิภาคนะคะเราจะจัดประชุมโฟกัสกลุ่มอีกครั้งในวันที่1กรกฎาคมต่อไปเป็นเรื่องการจัดสรรทุนพัฒนาสายศึกษานะคะในด้านทุนสำหรับพัฒนาศึกษาเราก็มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศหลายโครงการนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ทราบอยู่แล้วนะคะก็จะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยอาเซียนนะคะโครงการอาเซียน International Mobility for Students นะคะโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้กรอบ University Mobility Initiative และ Pacific Roadmapโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสองทางระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับยุโรปนะคะคือโครงการอาเซียนดูระบบเฟลโลชิพโปรแกรมนะคะแล้วก็จะมีโครงการอาเซียนยูเนียนนะคะกับออสเตรเลียนะคะมีทูทอนเอสสกอเลชิพนะคะต่อสำหรับคนสัญชาติกัมพูชาและก็ลาวให้มาเรียนเรียนโทในมหาวิทยาลัยไทยนะคะมีทุนด้านดุริยางคศิลป์ดุริยางคศิลป์นะคะโดยเฉพาะศิลป์แล้วก็มีมาสเตอร์คลาสอินโฟไอเซ็ตในวันของวันนี้ในสุขภาพในด้านพัฒนาอาจารย์นะคะก็จะมีหลักก็จะมีความร่วมมือกับออสเตรเลียนะคะมีทุนเทคโนโลยีแกรนด์นะคะแล้วก็มีความร่วมมือทางด้านการเปลี่ยนอาจารย์นะคะมีทุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ระดับอาวุโสและออกอาวุโสนะคะมีทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์รับเชิญนะคะแล้วเราก็มีความร่วมมือทางด้านของการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยก็สถาบันวิจัยในฝรั่งเศสนะคะนอกจากนี้ก็มีโครงการที่นำนักวิชาชีพจากต่างประเทศที่นักวิชาชีพจากต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาระบบศึกษาไทยนะคะหรือ reverse mentoring นะคะรายละเอียดก็จะอยู่ในเอกสารในโฟลเดอร์ของเรานะคะอีกเรื่องนึงที่เราดำเนินการอยู่การ
ราได้ดำเนินการนะคะเริ่มโครงการแรกก็คือโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลและสื่อสารด้านการสื่อสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือ ASEAN Citizen Index นะคะโครงการนี้นะคะเราก็ได้ร่วมมือกับศูนย์ดัชนีการให้การสื่อสารไทยนะคะหรือ Thai Journal Citation Index นะคะที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรีนะคะโดยศาสตราจารย์ณรงค์ ฤทธิ์ สมบัติสมพงษ์นะคะเป็นคีย์เวิร์ดที่ร่วมดำเนินการในเรื่องนี้กับสอ.นะคะโดยสอ.ได้จัดสรรงบประมาณให้ Journal Citation Index เนี่ยไปพัฒนาฐานข้อมูล ACI นะคะสำหรับหลักการของโครงการนี้นะคะเราจะส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะตั้งฐานข้อมูลใน ASEAN Citation Index นะคะ National Citation Index นะคะเพื่อจะคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็นำมาบรรจุในฐานข้อมูลของ National Citation Index นะคะแล้วก็เราก็จะถ้าเราต่อไปก็จะผลักดันให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ National Citation Index เนี่ยเข้าไปบรรจุในฐานข้อมูลใน National Citation Index นะคะทางสปอ.ได้ร่วมกับไทยเจอร์ Citation Index จัดการประชุมเวิร์กช็อปสำหรับ Steering Committee ไปแล้ว1ครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ในการประชุมครั้งที่ปีที่แล้วได้มีการIdentify TOR ของ Steering ACI Steering Committee นะคะแล้วก็มีการ Identify เกณฑ์ที่จะคัดเลือกบริษัทเข้ามาจุใน ACI นะคะแล้วเราจะกำหนดจัดการประชุมอีกครั้งหนึ่งในคือเดิมก็จะจัดประชุมอีกครั้งในวันที่15ขึ้นมาแต่เนื่องจากสถานการณ์การเงินในขณะนี้นะคะทำให้มีบางประเทศไม่สามารถร่วมได้แล้วก็จึงจะเป็นต้องเลื่อนไปก่อนค่ะอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียนนะคะเรื่องอาเซียนแตกต่างอย่างกลมกลืนนะคะเราได้จะทำโครงการนี้เนื่องจากเราเห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างความระหนักของเยาวชนไทยนะคะในเรื่องการรวมตัวเป็นชาติของอาเซียนนะคะแล้วก็เราต้องการจะส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องอยู่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะคะในประชาคมอาเซียนนะคะภายใต้ความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะภายใต้โครงการนี้เราก็กำหนดกิจกรรมนะคะให้มีกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันนะคะคือการประกวดภาพยนตร์สั้นนะคะแล้วก็สื่อแอนิเมชันนะคะเพื่อจะโดยให้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำภาพยนตร์สั้นแล้วก็เสียงแอนิเมชันนะคะเพราะเราเห็นว่าการที่จะสร้างความระหนักให้เยาวชนเนี่ยนักศึกษาเป็นตัวกลไกที่ดีที่สุดที่จะสื่อสะท้อนนะคะความถนัดในเรื่องนี้ก็สูงเราโชว์ด้วยกันนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือเราจะเปิดการให้สารและเป็นเลยในมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอโครงการเข้ามานะคะเราได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการไปแล้ว2ครั้งนะคะแล้วก็ตอนที่ระหว่างเป็นการเพื่อจัดประกาศคณะเสนอไปที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะโดยเราจะคณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการของภาพยนตร์แล้วก็แอนิเมชันนี้ในเรื่องต้นต่อนะคะแล้วทีมที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปแล้วก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพยนตร์แล้วก็สื่อแอนิเมชันมาให้ความรู้จัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะให้นักศึกษาเนี่ยที่นักศึกษาไปจัดทำสื่อทั้งสองประเทศสองขึ้นมาประกวดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราจะประกาศโครงการได้ต้นเดือนกรกฎาคมนะคะก็จะมีเงินก็ประมาณให้ทีมที่ได้รับการเลือกเริ่มต้นไปจัดทำสื่อทั้งสองประเทศนะคะอีกโครงการเงินที่เราได้ดำเนินการนะคะก็คือโครงการ Education Internationalization Forum Measuring Internationalization for Multiplier Effectsโครงการนี้ก็เราจะสปอจะร่วมมือกับฟูไบรท์นะคะแล้วก็สร้างผู้ดำเนินการ
ว่าเราภาคในฐานของเราของไทยนะคะเราดำเนินการเพื่อจะพัฒนาความเป็นสากลของอุดมศึกษามายาวนานนะคะกว่าของทศวรรษนะคะแล้วเราจะทำไงที่เราจะประเมินว่าเราเดินไปถึงขั้นไหนแล้วแล้วเรามีคนทางหน้าให้เราต้องทำอะไรบ้างที่จะทำให้บรรลุความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทยนะคะกิจกรรมก็จะมีการบรรยายเรื่องของ Education Internationalization นะคะแล้วก็มีเสวนาเรื่อง Mapping and Measuring Thailand's Education Internationalization นะคะแล้วก็มีการประชุมครบรอบนะคะเราประกอบจากกิจกรรมในวันที่18กันยายนนะคะกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสปอกับ Australian Education International นะคะเราจะจัดฟอรัมเรื่อง understanding and improving research outcome for Thailand นะคะวันที่16 17 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะโดยเราจะเชิญมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลียนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยนะคะมาแชร์ประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ9แห่งของเรานะคะแล้วก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยแห่งด้วยคือเราจะจัดเป็น2วันสำหรับสอบครูเข้ามานะคะเมื่อที่16เมษายนสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะที่ได้เชิญมาวิทยาลัยนเรศวรก็เนื่องจากมีโปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนะคะกำลังประชุมครั้งนี้แล้วก็อยากจะมาแล้วก็ทางยูนิเซียลเฟสเซอร์ออสเตรเลียก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในส่วนนะคะแล้วก็ขอให้เราเชิญมหาวิทยาลัยในส่วนมาเข้าร่วมในกลุ่มมอวิจัยด้วยนะคะและในวันที่17ก็จะมีเป็นฟอรัมสำหรับมหาวิทยาลัยที่แห่งเราจะที่โรงแรมนี้นะคะอะไรนะคะวันนี้เราได้ส่งหนังสือเชิญไปที่มหาวิทยาลัยที่แห่งนี้นะคะอีกโครงการหนึ่งนะคะที่เราจะดำเนินการก็คือโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมอาเซียนนะคะกิจกรรมนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนเพื่อให้เป็นตัวไกด์นำความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสังคมอาเซียนไปถ่ายทอดสู่ผู้นำสาธารณรัฐนะคะแล้วก็เพื่อสร้างความเข้าใจทัศนคติและความตระหนักถึงผลกระทบจากการเข้าสู่เอซีที่มีต่อการศึกษาและพัฒนาแล้วก็ใช้ชีวิตของนักศึกษานะคะแล้วก็เพื่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษาและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่สังคมเข้าสู่วัฒนธรรมแล้วก็เพื่อให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจใกล้ชิดมากขึ้นกับประเทศอาเซียนนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของไฮเอ็กซ์ในอาเซียนนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนสาวแบบประเทศแอร์ซีนะคะและอาจารย์ที่ดูแลงานด้านแบบประเทศค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการที่จะเรียนแจ้งนะคะแจ้งนะคะหัวข้อต่อไปที่จะกล่าวถึงนะคะคือเรื่องการขอเคลื่อนไหวและการศึกษาระหว่างประเทศนะคะในเรื่องแรกก็คือความร่วมมือระหว่างสปอกับยูนะคะในการเดินโครงการ Internationalization and Tuning of High Education Structures นะคะโครงการนี้ก็มีเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก EU นะคะมาดำเนินร่วมกับทศอแล้วก็โดยขอความร่วมมือจากทางไทยนะคะมี3คอมโพเนนต์นะคะคอมโพเนนต์แรกคือเป็นเรื่อง
แล้วก็ได้เกี่ยวกับการสอบแล้วก็หาที่ได้นะคะเกี่ยวกับการศึกษาของศึกษานะคะแล้วก็ได้มีการสนับสนุนหรือต่อการพัฒนาของการศึกษาสากลของศึกษาไทยนะคะแล้วก็ได้มีการจัดพิมพ์ผู้มือที่ได้เกิดกับผู้คนที่ได้เกิด
ื่องของการจัดสรรทุนพัฒนาด้านศึกษาครับผมมีคอมเมนต์เดียวครับทุนเดียวของท่านโรดีครับแต่ปัญหาของเราที่พบก็คือว่าอาจารย์ของท่านอยากจะเอาทุนไปเรียนต่อเองแต่ถามอาจารย์ได้เต็มแบบพร้อมให้กับอาจารย์หมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเรียนอยู่นะครับบางท่านที่มาตรวจสมองกลางเลยนะเพื่อเจอผู้สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศเนี่ยถามอะไรก็ตอบไม่ได้เลยตกมาแบบแรกนะครับไม่นับถึงไม่นับถึงเรื่องการเรียนประกอบทางด้านภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ยกเป็นบทบาทของท่านผู้บริหารที่ดูแลการประเทศที่เดียวกันครับท่านจะต้องมีโอเรนเทชั่นให้กับท่านนักเรียนท่านอาจารย์ที่จะมา